เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยแบบฝึกหัดที่ 1.3 ก็นะคะจงเตรียมข้อความต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ข้อที่1นะคะเขาก็จะให้ m บวก1เท่ากับ 1/3 และ 1/3 เท่ากับ n ดังนั้นแล้วเขาก็จะมีให้ตอบใช่ไหมคะโดยใช้สมบัติซึ่งพี่ก็จะมาอธิบายก่อนค่ะก็คือรูปแบบโจทย์ของแบบฝึกหัดนี้จะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือว่าเขาจะให้เติมจุดๆๆทั้ง2ข้างบนข้างล่างค่ะโดยที่ข้างล่างเนี่ยจะเป็นการตอบสมบัตินะคะส่วนข้างบนเนี่ยก็คือจะเป็นการตอบว่ามันเท่ากับเท่าไหร่โดยดูจากที่โจทย์ข้างหน้านั่นเองค่ะโดยทีนี้เนี่ยพี่จะมาสอนสมบัติทั้ง4อันก่อนนะคะซึ่งจะมาใช้ในการสำหรับการทำแบบฝึกหัดข้อนี้นั่นเองค่ะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยพี่ได้เกิดไว้แล้วใช่ไหมคะว่าเราอ่ะจะต้องใช้การเราจะเรียนเรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวค่ะซึ่งตัวโจทย์แบบฝึกหัดที่ 1.3 กเนี่ยเขาจะให้เรียนรู้สมบัติต่างๆก่อนนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด4สมบัติดังนี้ค่ะที่จะมาช่วยในการแก้สมการนะคะ4สมบัติสมบัติแรกนะคะก็คือสมบัติสมมาตรซึ่งสมบัติสมมาตรก็จะเป็นดังนี้ค่ะเช่นถ้าa เท่ากับ b แล้ว b เท่ากับ a อย่างนี้เมื่อ a b แทนจำนวนใดๆซึ่งก็ถูกไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดว่า a เท่ากับ b แล้วอ่ะ b ก็ต้องเท่ากับ a ด้วยเช่นกันค่ะตัวอย่างนะคะตัวอย่างเช่นa บวก x เท่ากับ c เนี่ยเราก็จะสามารถสรุปได้ว่า c เนี่ยก็เท่ากับ a บวก x เหมือนกันค่ะหรือถ้า x ลบ1เท่ากับ4 x ลบ5เราก็สามารถที่จะสรุปได้ว่าเหมือนกันนะคะก็คือ 4x ลบ 5 เนี่ยก็จะเท่ากับ x ลบ 1 ค่ะซึ่งอย่างเงี้ยเขาถึงจะเรียกว่าสมบัติสมมาตรนะคะก็คือซ้ายเท่ากับขวาก็จะเท่ากับขวาเท่ากับซ้ายนั่นเองค่ะอย่างงี้นะคะก็คือเรียกว่าสมบัติสมมาตรต่อไปอันนี้ก็คือเป็นสมบัติที่1นะคะต่อไปเราก็จะมาดูสมบัติที่2ค่ะเราจะมาดูกันที่สมบัติที่2นะคะก็คือสมบัติถ่ายทอดซึ่งสมมาตรถ่ายทอดก็จะเป็นดังนี้ค่ะถ้า a เท่ากับ b และ b เท่ากับ c แล้ว a เท่ากับ c เมื่อ a b และ c แทนจำนวนใดๆตัวอย่างนะคะก็เช่นถ้า x เท่ากับ y และ y เท่ากับ5แล้วจะสรุปได้ว่า x เท่ากับ5ค่ะหรือถ้า a บวก b เท่ากับ x และx เท่ากับ9แล้วจะสรุปได้ว่า a บวก b เท่ากับ9นั่นเองค่ะอย่างนี้นะคะก็คือจะเรียกว่าเป็นสมบัติการถ่ายทอดค่ะก็คือเราก็จะไปดู a เท่ากับ b b เท่ากับ c แสดงว่าตัวตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องย่อมที่จะเท่ากันกับตัว c ถูกไหมคะก็คือ a เท่ากับ c นั่นเองค่ะก็จะได้สรุปเป็นอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะโอเคค่ะเราจะไปที่สมบัติที่3ค่ะ
สมบัติที่3นะคะสมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกถ้า A เท่ากับ B แล้ว A บวก C ก็เท่ากับ B บวก C เมื่อ A B และ C แทนจำนวนใดๆตัวอย่างนะคะซึ่งพูดง่ายๆนะคะก็คือประมาณว่าถ้าเกิด a เท่ากับ b แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเอาตัวบวกเนี่ยมาบวกทั้งสองข้างเนี่ยมันก็จะย่อมต้องเท่าเดิมถูกไหมคะเพราะว่าตอนแรก a เท่ากับ b เท่ากันการที่เราบวกตัวที่เท่ากันเพิ่มก็จะทำให้ค่าเนี่ยมันยังคงจะเท่ากันเหมือนเดิมนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นถ้า y เท่ากับ10แล้ว y บวก7ก็ต้องเท่ากับ10บวก7นั่นเองค่ะหรืออาจจะถ้า2คูณ3เท่ากับ6แล้ว2คูณ3บวกกับลบ5ก็ต้องเท่ากับ6บวกกับลบ5เช่นกันค่ะเห็นไหมคะซึ่งการบวกเนี่ยเราก็อาจจะบวกด้วยจำนวนลบได้ค่ะก็คือเป็นการบวกด้วยลบ5เท่ากันทั้ง2ฝั่งก็จะทำให้อันนี้ก็ยังคงเท่ากันเหมือนเดิมนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเรียกว่าสมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อที่4ค่ะอันที่4นะคะก็คือสมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณถ้า A เท่ากับ B แล้ว CA ก็จะเท่ากับ CB เมื่อA, B และ C แทนจำนวนใดๆตัวอย่างนะคะคือเราจะเห็นได้ชัดค่ะเช่น A เท่ากับ B เนี่ยเสียงว่าถ้าเกิดว่าเรา A เท่ากับ B แล้วถ้าเกิดเราเอา C ที่มันมีค่าเท่ากันไปคูณทั้งสองข้างเนี่ยมันก็จะย่อมที่จะได้ถูกไหมคะตัวอย่างนะคะเช่นถ้า n เท่ากับ2แล้ว 3n ก็ต้องเท่ากับ6อันนี้ก็ถูกถูกไหมคะก็คือว่าเราอ่ะจะใช้3ไปคูณทั้งซ้ายแล้วก็ทั้งขวานั่นเองค่ะหรือถ้า x เท่ากับ y แล้ว ax เท่ากับ ayซึ่งก็คือเป็นการคูณ a นั่นเองนะคะคือคูณ a เข้าไปทั้งบนทั้งล่างเอ้ยทั้งซ้ายทั้งขวานั่นเองนะคะซึ่งอย่างนี้นะเขาเรียกว่าสมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณนั่นเองค่ะซึ่งจากเราเห็นแล้วนะคะว่ามันจะมีทั้งหมด4สมบัตินั่นเองค่ะที่เราจะใช้ในการที่เขาเรียกว่าการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนั่นเองนะคะซึ่งก็คือมีทั้งหมด4สมบัติที่พี่สอนไปนะคะคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาทําโจทย์กันต่อที่แบบฝึกหัดที่ 1.3 กได้แล้วค่ะอย่างที่ข้อแรกนะคะก็คือ1ข้อที่1ค่ะให้ m บวก1เท่ากับเศษ1ส่วน3และเศษ1ส่วน3เท่ากับ n ดังนั้นจุดๆๆๆเท่ากับ n โดยใช้สมบัติอะไรเห็นไหมคะว่ามันจะมี 1.3 เชื่อมค่ะแสดงให้เห็นว่าถ้า1มาทั้ง2อันเท่ากับ 1.3 แสดงว่า m บวก1เนี่ยมันก็ต้องเท่ากับ n ด้วยถูกไหมคะแสดงว่าตรงนี้มันจะต้องเติมด้วย m บวก1นั่นเองค่ะเพราะว่าเราเนี่ยมี1เศษ1ส่วน3ช่วยนะคะ
ก็คือเชื่อมตัวสิ่งที่เราจะเอามาเท่ากันนั่นเองค่ะซึ่งแบบนี้เขาจะเรียกว่าสมบัติถ่ายทอดค่ะนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูกันที่ข้อที่2ค่ะสรุปก็คือดูการเชื่อมนะคะแล้วก็จะได้ว่ามันตอบเป็นสมบัติอะไรนั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะให้ y เท่ากับ3คูณด้วย 2x บวก5วงเล็บปิดและ3คูณกับ 2x บวก5วงเล็บปิดเท่ากับ14ดังนั้น y เท่ากับจุดๆๆโดยใช้สมบัติอะไรจะเห็นได้ชัดนะคะว่าข้อนี้เหมือนข้อที่แล้วเลยค่ะคือมันมี3คูณกับ x 2x บวก5เชื่อมทั้ง2อันถูกไหมคะแสดงว่าสิ่งนี้มันจะสามารถทำให้เราสามารถเชื่อมได้ว่า y เนี่ยมันก็ต้องเท่ากับ14นั่นเองค่ะดังนั้น y เท่ากับ14นะคะซึ่งก็เหมือนกันกับข้อที่1เลยนะคะก็คือใช้สมบัติการถ่ายทอดค่ะซึ่งก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าง่ายๆก็คือเราจะสามารถดูตัวเชื่อมค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเชื่อมกันได้คำตอบออกมานะคะนี่ก็คือสรุปของข้อที่2ต่อไปนะคะก็คือข้อที่3นั่นเองค่ะให้ p เท่ากับ9ดังนั้น p ลบ 4.5 มันก็จะเท่ากับอะไรง่ายๆนะคะก็คือลบ 4.5 ทั้ง2ข้างของสมการค่ะหรือเราจะทำอย่างนี้นะคะก็คือหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเราบวกด้วยลบ 4.5 ทั้ง2ค่าของสมการนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะได้เป็นว่า p ลบ 4.5 ก็จะเท่ากับ9ลบ 4.5 ถูกไหมคะซึ่งก็จะเท่ากับ 4.5 นั่นเองค่ะซึ่งพี่ก็จะแสดงให้ดูนะคะก็คือ 9.0 ลบกับ 4.5ก็เราก็จะยืมนะคะ9ก็จะเหลือ8แล้วก็0เป็น10ค่ะ10ลบ5ได้5 8ลบ4ได้4ก็จะได้เป็นว่าตอบ 4.5 นั่นเองนะคะก็จะได้คำตอบเป็น 4.5 ดังนั้นเนี่ย p ลบ 4.5 ก็ต้องเท่ากับ 4.5 ค่ะซึ่งสมบัติแบบนี้เห็นไหมคะว่ามันใช้การบวกเข้าไปทั้ง2ข้างของสมการค่ะซึ่งถ้าแบบนี้เราก็จะเรียกว่าสมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกค่ะอย่างนี้นั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าคือข้อ3เนี่ยก็คือว่าเราจะดูว่าลบ 4.5 จากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้เครื่องหมายบวกเข้าไปด้วยลบ 4.5 สองข้างสมการแล้วก็จะได้สรุปคำตอบเข้ามาคือใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็มาดูกันที่ข้อที่4ค่ะข้อที่4นะคะก็คือให้ x ลบ7เท่ากับ15ค่ะดังนั้น x ลบ7บวก7จะเท่ากับจุดๆๆโดยใช้สมบัติจุดๆๆเราจะมาดูในข้อนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันมีการบวก7ที่ฝั่งซ้ายของสมการค่ะที่แสดงให้ดูนะคะคือตอนแรกเนี่ยมันจะเป็น x ลบ7เท่ากับ15ค่ะจากนั้นเนี่ยเขาเนี่ยก็จะบวกตัวบวก7เข้าไปทั้ง2ข้างของสมการนะคะก็คือบวก7เข้าไปทั้ง2ข้างค่ะก็จะได้ว่า x ลบ7บวก7ก็จะเท่ากับ15บวก7ถูกไหมคะก็คือเป็น22นั่นเองค่ะก็คือ15บวกกับ7นะคะ7บวก5เป็น12ทด1แล้วว่า1บวก1ก็เป็น2ก็คือ22นั่นเองนะคะก็จะได้คำตอบเป็น22ค่ะซึ่งจะเห็นได้ชัดนะคะว่ามันใช้เครื่องหมายบวกนั่นเองค่ะบวกเข้าไปทั้งซ้ายทั้งขวาของสมการนะคะก็คือเราบวก7ทั้ง2ข้างนั่นก็คือเราจะสรุปว่าโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกนั่นเองนะคะต่อจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปดูกันที่ข้อที่5นะคะข้อที่5เนี่ย
ให้ 11x บวก9เท่ากับ41ดังนั้นจุดๆๆเท่ากับ32โดยใช้สมบัติจุดๆๆเห็นได้ชัดนะคะว่า41เนี่ยไปเป็น32เนี่ยเราก็ควรที่จะลบ9ทั้ง2ข้างของสมการถูกไหมคะทั้ง2ข้างของสมการซึ่งก็จะได้เป็นดังนี้ค่ะคือ 11x บวก9เท่ากับ41ใช่ไหมคะแล้วก็จะลอกลงมาค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะลบ9ทั้ง2ข้างของสมการนะคะก็คือลบ9ลบ9ก็จะได้ว่ามันจะเท่ากับฝั่งนี้ก็เท่ากับ32ถูกไหมคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยมันจะเป็น 11x บวก9กับลบ9บวก9กับลบ9เราสามารถที่จะตัดกันได้ถูกไหมคะก็คือ9ลบ9เป็น0ก็จะได้ว่าก็คือ9ลบ9เท่ากับ0นะคะก็จะได้ตรงนี้เป็น 11x นั่นเองค่ะซึ่งก็จะได้เท่ากับ 11x เนี่ยเท่ากับ32นะคะซึ่งก็จะได้เป็นคำตอบของเราก็คือตอบ 11x นั่นเองค่ะซึ่งจากข้อนี้เห็นไหมคะว่าก็คือมันจะพูดง่ายๆนะคะก็คือมันจะบวกด้วยจำนวนลบนั่นเองก็คือ 11x บวก9เนี่ยเราจะบวกด้วยลบ9เข้าไปทั้งสองข้างของสมการค่ะซึ่งแบบนี้ก็คือใช้เครื่องหมายบวกเหมือนกันถูกไหมคะดังนั้นเราก็จะเขียนว่าตอบก็คือโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกนั่นเองนะคะซึ่งสรุปข้อนี้ก็คือเราจะต้องคีย์หลักก็คือเราจะต้องดูที่41เป็น32ค่ะว่าทำยังไงโดยที่เราจะรู้ว่ามันทำยังไงเนี่ยเราก็จะตั้งเอา41นะคะมาลบกับ32ค่ะแล้วดูว่ามันต้องตอบเท่าไหร่นะคะก็แสดงว่ามันห่างกัน9ถูกไหมคะแสดงว่ามันจะต้องเอาไปลบ9ทั้ง2ข้างของสมการนั่นเองค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็มาลองตั้งดูนะคะก็จะได้ว่ามันบวกด้วยลบ9ทั้ง2ข้างของสมการซึ่งการที่เราจะบวกด้วยลบ9ทั้ง2ข้างของสมการก็จะให้มันได้รู้ว่าคือสมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกค่ะแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยเมื่อบวก9เจอกับลบ9ก็จะกลายเป็น0ก็จะเหลือ 11x เท่ากับ32นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไอติมกับความรู้นั้นคู่กันพอดูความรู้เราก็ต้องกินไอติม